ออกมาตามทางเลยคุณแม่กลับมาเลี้ยงลูกก่อนตอนนี้คุณแม่ของเราเดินหน้าไม่หยุดเลยนะคะหลังจากคลอดลูกแล้ววันนี้ช่องวาดรูปปั้นดินนะคะจะขอมารีวิวของเล่นของคุณลุงรีวิวของเล่นค่ะตัวนี้จะเป็นไดโนเสาร์ออกไข่ได้ข้างกล่องก็จะบอกว่ามีไดโนเสาร์แบบต่างๆเลยเรามาดูกันนะคะว่ากล่องนี้จะเป็นไดโนเสาร์พันธุ์อะไรแต่ดูแล้วน่าจะเป็นพันธุ์นี้นะคะมาค่ะมาแกะด้วยกันเลยค่ะแกะออกมาแล้วนะคะในกล่องก็จะได้ส่วนหัวส่วนหางตอนนี้ยังดูเหมือนจิ้งจกอยู่นะคะนี่มีส่วนตัวมาแล้วมีอะไรมาเพิ่มอีกคะมี3ส่วนไหนอ้าวไข่อยู่ไหนละเนี่ยหยิบไข่ให้หน่อยค่ะนี่คือไข่ไดโนเสาร์ไข่นี่แกะออกมาไม่ได้นะคะตอนแรกนึกว่าแกะออกมาได้เหมือนเขาติดกาวมาแล้วเรามาต่อตัวไดโนเสาร์กันเลยค่ะแล้วจะเอาหัวใส่เข้าไปหัวเดี๋ยวนะอันนี้หางใช่ไหมเอาหัวใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วอันดับต่อไปหางช่วยใส่หางหน่อยค่ะใส่ด้านไหนเออใส่หางให้หน่อยค่ะโอเคหางใส่ได้ไหมเราจะเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะเอาไข่ไว้ไหนเอ่ยตรงนี้มีปุ่มสำหรับใส่ฐานใส่ฐาน3ก้อนนะคะฐานมาตรฐานของเล่นเลย3ก้อนและตรงนี้น่าจะเป็นที่ออกไข่นะคะแต่ยังสงสัยอยู่ว่าเราจะเอาไข่ใส่เข้าไปได้ยังไงอ๋อเจอแล้วค่ะใส่ตรงนี้เลยใส่ไข่ตรงนี้เลยใส่ไข่เข้าไปแล้วก็ปิดตรงนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ฐานกันใส่ฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดไดโนเสาร์เราทำอะไรได้บ้างดูมาแล้วไดโนเสาร์เราปวดท้องคลอดแล้วค่ะโอ้ไดโนเสาร์มีไฟมีไฟที่มีรูปไดโนเสาร์ออกมาจากตาเหรอคะออกมาจากคอสิมันจะมีตัวแสงฉายอันนี้ออกมานะคะขอขยับเบาะให้หน่อยค่ะไดโนเสาร์จะเดินขอบคุณค่ะอุ้ยในระหว่างนั้นเราไม่เห็นเรามองไม่ทันเขาคลอดเร็วเขาคลอดเร็วมากเลยค่ะออกมาแล้วไปเขาออกมาแล้วค่ะลูกทั้ง3ตัวของเขาออกมาตามทางเลยคุณแม่กลับมาเลี้ยงลูกก่อนตอนนี้คุณแม่ของเราเดินหน้าไม่หยุดเลยนะคะหลังจากคลอดลูกแล้วคุณแม่ของเราทิ้งไข่ไว้3ใบค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูการคลอดของแม่ไดโนเสาร์กันใหม่นะคะเมื่อกี้เรามัวแต่สนใจไฟเดี๋ยวเราจะมาดูการคลอดไข่นะคะคลอดยังไงคลอดยังไงออกมาแล้วค่ะออกมั้ยยังคุณแม่ปวดท้องคลอดมากเลยเสียงดังมากเลยอ่ะออกยังอ่ะไม่ออกแล้วค่ะ
างผีไปเลยนะคะคุณแม่เป็นการผีนี่ค่ะลูกๆของเธอตามคุณแม่กลับมานะคะมาแล้วค่ะคุณแม่กลับมาดูลูกแล้วค่ะมาแล้วมาเลยนะคะคุณแม่จะเหยียบไข่ของเธอไหมเรามาลุ้นกันรีวิวสำหรับคุณแม่ไดโนเสาร์นะคะคุณแม่ออกไข่อาจจะเหมาะสำหรับเด็กที่ชอบไดโนเสาร์แล้วก็ชอบเสียงของไดโนเสาร์นะคะถ้าน้องๆคนไหนไม่ชอบเสียงไดโนเสาร์ก็อาจจะคิดว่ามันน่ากลัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะBye-bye.